ินก๋วยเตี๋ยวค่ะที่เมียนมาอันนี้ร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวไทยแซ่บค่ะเดี๋ยวไปลองกินดูเดี๋ยวพาไปดูข้างในร้านเฮ้ยแสดงว่ามีส้มตำสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พูดไทยได้กันทั้งร้านเลยเหรอคนไทยไหมคะพี่คนไทยใหญ่ค่ะอ๋อคนไทยใหญ่ว้าอันนี้เป็นร้านอาหารไทยนะครับอยู่ในมันดาเลเมียนมาเฮ้ยมีก๋วยเตี๋ยวเรามีก๋วยเตี๋ยวส้มตำมีไหมมีค่ะมีเฮ้ยอาหารไทยเต็มเลยโอ้โหน่ากินมาก นี่แหละที่ฉันต้องการเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไส้เหรอยำไม่นี่เหรอคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างโอ้พูดใจชัดมากเลย อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้เป็นคนไทยใหญ่ทั้งหมดเลยเหรอครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้พูดไทยชัดมากเลยอยากกินทุกกันเลยอันนี้ต้มยำพี่พี่มีอันไหนแนะนำบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือล่ะคะหรือต้มยำต้มยำอันนี้เป็นต้มยำอันนี้เป็นธรรมดาค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่แนะนำก็มีก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแล้วก็มีต้มตำมาดูหน่อยต้มตำมีอะไรอีกบ้างเจ๋งเจ๋งตำปูปลาตำปูปลาใส่กุ้งสดไหมมีกุ้งสดไหมมีค่ะเอาตำปูปลาใส่กุ้งสดโดนละหนึ่งอันนี้อะไรไม่มีใช่ไหมเอาไส้กรอกไม่มีไส้กรอกไส้กรอกเราสั่งส้มตำมาแล้วเอาข้าวไหมกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยโอเคส้มตำแล้วก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เป็นส้มตำดาวสั่งตำอะไรไปตำกุ้งสดตำกุ้งสดเอาปลาร้านัวๆนะนี่ไงน้ำปลาโอ้เย้ดีมากเหนื่อยๆมาได้กินส้มตำนี่หายเหนื่อยเลยมาจากไหนคะคะมาจากไหนมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพใช่ค่ะไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวอินเลมาใช่โอเคแล้วเริ่มโผล่แล้วไปดูซะก่อนมาเมียนมาก็ได้กินส้มตำค่ะมีหอมมากเลยพี่ลุงดูเนี่ยนัวเลยเอาเกี๊ยวเข้าไปเรียนน้ำลายแตกแล้วอ่ะแต่ก่อนให้ผมมาเยอะนะอ๋อโอ้นี่เป็นน้ำตกเฮ้ยน่ากินมากว้าวสมใจอยากไหมสมใจอยากมากลองชิมดูเนาะลองชิมดูของประเทศไทยของข้าวเหมือนกันขายดีไหมคะพี่เพื่อนเราเดี๋ยววันอ่ะอ๋อแล้วแต่วันบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยแล้วแต่วันมันตรงวันนั้นคือเหมือนกันอ๋อเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงก็น่า8โมงครึ่ง9โมงนั่นคืออ๋อขอดูหน่อยโอ้ยดูทำเองเลยได้เราทำเลยปรุงเลยชิมเองเลยพี่มีเส้นขนมจีนไหมคะมีค่ะเอาเส้นขนมจีนด้วยเด็กเขาซื้อมาหรือเปล่าอ่ะต้องกินพี่มีช้อนชิมไหมคะมีค่ะแล้วนี่ไงมีเส้นขนมจีนด้วยเราจะล่าสุดคือตำเองละตำเองรับเองชิมเองเลยอยากได้รสชาติแบบไหนขาดอะไรแต่น้องก็ทำไม่อร่อยนะเหรอเฮ้ยแสดงว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเหรอตำจีนไก่ก็ได้นะอ๋อตำจีนไก่ก็มีเหรอมีค่ะแล้วคนเราคนละคนไม่เหมือนชอบไม่เหมือนกันเออใช่ครับใช่ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานน้องเขาไปเอากุ้งมาเราเฮ้ยน้องเขาตำแบบนี่เลยนะตันเขาแล้วเนาะสุดตำเอากุ้งสดเอาได้เดี๋ยวให้น้องเขาตำเลยจะตำเองเลยเหรอเอาเลยแบบมือกระตุกไม่อยากมือกระตุกคนยืนลุ้นก็ลุ้นเออน้ำลายแตกอ่ะมีเส้นขนมจีนนี่ทุกคนมาเที่ยวเมียนมาได้กินทั้งส้มตำได้กินทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้เลยไทยแซ่บค่ะไทยแซ่บไทยแซ่บอยู่ในมันดาเลอยู่ในมันดาเลดาวชิมเมื่อกี้เป็นไงอร่อยโคตรนี้เท่าไหร่คะโคตรนี้เท่าไหร่เนาะ
1,500 อุ้ยไม่แพงนะ57บาทใส่กุ้งด้วยใช่เหรอ4,500 74บาท4,500 7,500 123บาทนี่ๆ123บาทนี่ครับมีกุ้งด้วยใส่น้ำจีนด้วยน่ากินมากเอาดีๆเอาดีๆไปวันไปวันนี่ฝั่งนี้กินน้ำลายแล้วเออกินน้ำลายแล้วอ่ะโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยเส้นขนมจีนมันจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเส้นใหญ่ๆกลางๆค่ะอ๋อเส้นขนมกลางเป็นใหญ่แต่ใหญ่กว่าบ้านเราใช่ใหญ่กว่านี้นี่ครับ 7,500 จานมาค่ะมาป่ะว้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกหนึ่งนะสั่งไปสองโอเคดาวเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันเหรอใช่มากินเลยลองชิมมันนี่ก่อนเฮ้ยอยากกินส้มตำส้มตำส้มตำเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นส้มตำตำกุ้งสดแล้วก็ใส่ขนมจีนด้วยนะคะนี่กุ้งสดอยู่ที่มันดาเลย์เมียนมาแล้วดูเส้นขนมจีนเขาเส้นใหญ่มากมาถึงที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวครับมีอาหารไทยใช่มีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำมีอะไรต่างๆแบบที่มันเป็นอะไรนะเป็นอาหารไทยใช่ร้านไทยแซ่บค่ะมาโอ้โหนี่ค่ะมือสั่งเห็นส้มตำแล้วอากาศเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเดี๋ยวมาลองชิมน่ากินมากอ่ะดูดิเออดูจานนี้ประมาณ 7,500 จานก็ประมาณ120บาทนะครับตำกุ้งสดใส่นมจีนดีไหมดูแววตาดิโอ้ยอร่อยมากแซ่บมากเฮ้ยดาวนี่เป็นสายส้มตำเลยนะครับถ้าดาวบอกแซ่บนี่ก็คือแซ่บเลยแหละต้องมาโดนนะแสดงว่าน้องเขาตำน้องเขาบอกอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากนี่เป็นตำกุ้งสดนะครับผมดูให้ดูนะครับเทคเจอร์โอ้โหดูตำนี้เน้นๆถูกใจมากเฮ้ยเฮ้ยไม่คิดถึงไอ้หายคิดถึงอาหารไทยเลยหายคิดถึงส้มตำเลย7วันที่ผ่านมาส้มตำเยียวยาให้ดูนะครับนี่ใส่น้ำจีนให้ด้วยนะครับนี้ดาวร้านนี้มีหลายอย่างนะมีทั้งส้มตำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีพวกอะไรนะพวกข้อหมูย่างข้อหมูย่างอะไรพวกนี้ใส่ย่างแล้วส้มตำมีหลายแบบเลยนะมีตำตีนไก่มีอะไรพวกนี้ด้วยอุ้ยแซ่บมากอ่ะทุกคนเป็นไงหายอยากเลยอ่ะ ให้9เลยโอ้แสดงว่าอร่อยจริงนะครับกุ้งอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอยู่ที่เมืองมันดาเลย์นะครับเมียนมาอันนี้ประมาณ 5,000 ใช่ไหม 5,000 กราฟใช่ให้ดูโอ้โหอันนี้ 5,000 ใช่ไหม 5,000 5,000 ประมาณ 80 บาทเป็นยังไงอร่อยต้องเธอคิดว่าต้องปรุงไหมไม่ปรุงแล้วโอ้ยแสดงว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยเออนุ่มอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนี่นะครับเขามีไส้มีลูกชิ้นมีเนื้อเนี่ยแล้วเห็นน้ำไอ้นี่เขานะน้ำตกเขาอะเข้มข้นมากเลยให้ดูน้ำตกนี่น้ำตกแบบเข้มข้นมากเลยโอ้ถ่ายไปคือน้ำลายไปนะครับก็ให้เฮ้ยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเหรอปกติดาวจะเป็นคนแบบว่าถ้าถูกแล้วไม่อร่อยก็คือต้องปรุงเลยนะไม่ปรุงเฮ้ยแสดงว่าร้านนี้อร่อยจริงอร่อยทั้งส้มตำทั้งนี่เลยมือนุ่มปักหมุนเลยอันนี้ไทยแซ่บอยู่ที่เมืองมันดาเลย์เมียนมานี่อันนี้ 7,500 จานก็ประมาณ120บาทอันนี้ 5,000 จานก็ประมาณ80บาทเออไม่แพงนะเออ
ถ้าเทียบกับแบบนะความเป็นอาหารไทยในต่างประเทศใช่อาหารไทยในต่างประเทศไม่แพงเลยรสชาติแบบโหดูพี่ลูกน่ากินมากผมไม่ดูของผมก็ทางร้านก็ขายที่มันจะเป็นมะพร้าวปั่นเหรอขายอ๋อมะพร้าวปั่นเหรอใช่ครับเท่าไหร่คะ 3,000 ครับ 3,000 เอามาเลย 3,000 เอามาเลยเราไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากพี่เขาบอกว่าที่นี่จะปรุงให้เลยปรุงสำเร็จเลยปรุงสำเร็จเลยอร่อยจริงไม่ต้องปรุงอร่อยจริงของเราอร่อยประมาณเท่าไหร่40บาทมาเที่ยวนะครับใช่ครับผมว่าผมคุณนาวีมีเพจอยู่ใช่ไหมใช่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 ที่ไปซื้อขนมตามตลาดใช่ใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อผมก็เลยติดตามเพจจากข้าวพี่ของมาบ้างด้วยไม่น่าเชื่อแค่มันเลยมา7วันแล้วกับพรุ่งนี้ใช่ครับใช่ครับมา8วันแล้วหมดผมเคยเจอคลิปอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปคลิปนี้นี่เราถูกใจมากวันนี้ถูกใจมากฉันชอบมากคลิปแป๊บเดียวจะหมดแล้วก็ดีนะไม่ต้องปรุงนะปรุงมาให้เลย 25,000 จ้า 25,000 นี่300กว่าบาทรวม2ถ้วย300ประมาณ300กว่าบาทรอบหน้าสั่งเผ็ดน้อยรอบนี้ลืมบอกอร่อยแต่เผ็ดมากอร่อยแต่เผ็ดมากขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ส้มตำก็อร่อยนะใครมาเที่ยวมันดาเลนะแนะนำร้านไทยแซ่บค่ะ